ทีจัดให้จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกครับกลไกสำคัญของรัฐบาลในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับนานาชาติผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั้งโลกซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆของไทยในการต่อยอดขยายผลเพื่อรวมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยระยะยาวให้กับประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเปิดประตูการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยกระทรวงต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจาเพื่อให้ต่างประเทศยอมรับการส่งออกสินค้าจากไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรดังจะเห็นได้จากชาวต่างชาติสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าของไทยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภารกิจด้านการต่างประเทศของรัฐบาลซึ่งหลายด้านเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นและระยะยาวด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำหน้าที่เหล่านี้ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างเข้มแข็งโดยร่วมมือบูรณาการกับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนตามแนวทางการทูตประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าและเพื่อให้การทูตของไทยส่งเสริมความมั่นคงเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนสบายนะสบายค่ะเราไปเที่ยวต่างประเทศแบบสบายใจขอพาสปอร์ตก็ง่ายขอวีซ่าก็ผ่านค่ะบัตรหนึ่งใบได้หนึ่งใบสบายเลยกระเป๋าก็เบาๆเลยนะแค่บัตรหนึ่งใบเองนะดีไหมคะดีมากเลยไปจัดการเป่าทะเบียนเลย